สนับสนุนโดยแป้งดีมอนเต้โทร022388999ซันเลิฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครปฐมโทร0847065984อร่อยไหมจริงกินส้มตำมันเป็นเมนูไทยๆนะคือจริงๆแล้วกินส้มตำมากินกับอะไรก็อร่อยกินเมื่อไหร่ก็อร่อยใช่แล้วอย่างมันหากินง่ายนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสตรีทฟู้ดเลยนะต่างชาติหรือว่าคนเอเชียหรือว่าจะเป็นคนยุโรปนะครับเนี่ยเมนูเนี้ยไอ้ปาปายาสลัดเมนูส้มตำเนี่ยมันเป็นเมนูเรื่องชื่อของประเทศไทยเมนูหนึ่งเลยนะครับแล้วผู้หญิงก็จะชอบกินบ่อยมากเพราะเนื่องจากไม่อ้วนมันคลีนมากมันผอมใช่ไหมแต่ว่าถ้าใส่ผงชูรสเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ดีเนาะไม่ดีสิใช่ไหมใช่ครับแต่คือถ้าไม่ใส่ไงคุณผู้ชมมันก็จะไม่อร่อย หรือว่าที่เขาเรียกว่ามันไม่นัวใช่ใช่ใช่เพราะคนที่แบบมาสวนสยามก็จะแบบว่าเล่นเครื่องเล่นเสร็จแล้วเนี่ยก็มากินไม่อ้วกเหรอคุณใช่ถ้าสมมติว่าคุณกินก่อนแล้วคุณไปเล่นเนี่ยคุณจะอ้วกคือเป็นปลาเพราะว่าแบบถ้าเรากินอะไรแบบเล่นๆมาก่อนเนี่ยเราไปเล่นแล้วมันโดนกับการเหวี่ยงเหวี่ยงเหวี่ยงมันทำให้เรารู้สึกแบบมึนๆเวียนหัวก็เลยจะอ้วกมาพูดไปเลยคุณไม่ต้องฟังทุกตาผมกินไก่ว่ะเฮ้ยแต่ไก่กรอบนะได้กินเสียงกัดดังกรอบเลยคุณผู้ชมจริงใช่ครับได้ยินเสียงอ่ะแต่อร่อยอ่ะชอบอ่ะอร่อยไหมอร่อยมากนี่ผมอยากรู้ว่าทำไมผู้หญิงเขาชอบกินส้มตำกันจังเลยคืออย่างแรกนะด้วยความที่แบบหนึ่งเลยมันสามารถกินเป็นมื้อตอนเย็นได้อ่ะมันไม่อ้วนเพราะว่าคุณดูสิมันจะมีเนื้ออะไรให้มันมาเป็นสารอาหารเป็นเคแบบไขมันอย่างเงี้ยเข้ามาในร่างกายมันก็ไม่ใช่แล้วไม่มีสารอาหารไหมมันก็มีนะมีผักมีความเผ็ดมีปงมีปูก็แล้วแต่เราจะใส่อย่างปูเงี้ยปูก็ไม่สุกน้ำปลาร้าอีกไม่เราก็อย่าไปคิดถึงจุดๆนั้นเราก็คิดถึงความที่มันนัวมันอร่อยอะไรประมาณนี้พูดถึงเรื่องนัวผงชูรสอีกก็อย่าใส่เยอะสิแต่ผมว่าใส่เยอะใส่น้อยกินทุกวันมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพเหมือนกันอ่ะใช่ไหมอันนี้ไม่เถียงไม่เถียงแต่ว่ากินทุกวันอ่ะครับแต่ว่าจริงๆไก่ทอดก็อร่อยนะแล้วจริงๆแล้วส้มตำเนี่ยมันกินได้กับทุกอย่างกินได้ทุกวันกินได้กับทุกเมนูจริงๆใช่ฮะก็สมมติว่าใครที่มาสยามเนี่ยสวนสยามใช่ไหมแล้วเขาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องรีบมาเล่นๆๆๆให้แบบเสร็จก่อนเพื่อจะมานั่งกินถ้าหากเราจะมากินๆๆๆให้เสร็จก่อนแล้วเข้าไปเล่นคุณจะอ้วกอันนั้นเป็นทริปของตุ๊กตานะจริงตุ๊กตาจะคิดอย่างนั้นเพราะว่าหากเรากินอะไรที่มันรู้สึกแบบอิ่มมากอิ่มแล้วรู้สึกว่าแน่นท้องแล้วแบบไปเล่นแล้วมันก็จะหมุนอย่างเนี้ยหมุนแล้วไม่ทำให้รู้สึกเน้นแล้วคุณผู้ชมครับเนี่ยไอแพ็กเกจของอาหารที่เราสั่งกันที่ฟู้ดคอร์ทที่นี่นะครับใช่มันเป็นกระดาษใช่ซึ่งมันก็จะเหมือนรักโลกหน่อยๆแต่ก็ขยะเยอะนิดๆนะฮะใช่แต่ก็อย่างน้อยคือแบบมันจะย่อยสลายง่ายกว่าโอเคอะไรพวกนี้ใช่ง่ายกว่าพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามากินกันไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเนาะก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนิดนึงอีกอย่างนึงที่นี่นะเขาออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นแบบนี้นะครับเพื่อง่ายต่อการที่จะซื้อเสร็จแล้วก็ถือไปในสวนน้ำได้ด้วยใช่หรือว่าเดินไปรอบสวนสยามได้เลยแล้วเขาก็มีถังขยะบริการทุกจุดเลยนะครับตะกี้นี้ก้าวกินไก่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ได้ยินเสียงไก่ละฮะอร่อยผมก็ยังพูดเหมือนเดิมครับถ้ากล้องรายการเราสามารถเก็บกลิ่นครับกับรสชาติได้เนาะผมอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ลองจริงจริงๆมันก็ไม่ใช่เมนูเลิศเลออะไรหรอกแต่ว่าถ้าเราได้นั่งกินกับเพื่อนกับคนรู้ใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งสนุกมันดีนะใช่สนับสนุนโดยแป้งดีมอนเต้โทร022388999ซันเลิฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครปฐมโทร0847065984